าฟังนิทานกันแล้วพวกชาวเกาะใต้ได้กินปลาทะเลแทบจะทุกชนิดแต่เขาไม่กินปลาโลมาเมื่อชาวประมงแลเห็นฝูงปลาโลมาดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลเขาก็จะไม่ยอมจับเป็นอันขาดเขากล่าวกันว่าปลาโลมานั้นต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆกล่าวคือเมื่อปลาโลมาได้ถูกคลื่นซัดไปยังฝั่งก็จะมีน้ำตาไหลออกมาจากตาของมันหลายคนเคยเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปลาโลมามีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งราชาแห่งเซาท์ไอแลนด์ได้เสด็จไปเที่ยวทะเลยังเกาะเหนือกระแสลมได้พัดพาทำให้เรือใบแล่นออกไปกลางทะเลแต่แล้วลมที่พัดอยู่ดีๆก็หยุดลงเฉยๆเมื่อลมไม่มีเรือก็ได้ลอยอยู่กับที่ราชาหงุดหงิดใจและเดินจากหัวเรือไปยังท้ายเรือเพื่อคอยให้ลมนั้นพัดมาอีกครั้งและในขณะที่พระองค์กำลังยืนอยู่ที่กาบเรือนั่นเองเข็มขัดเพชรที่คาดอยู่ก็เลื่อนและหลุดตกลงไปในทะเลพระราชาแห่งเกาะใต้ได้ร้องเรียกข้าราชบริพารให้มาเฝ้าแล้วให้พวกทาสกระโดดลงไปงมเอาเข็มขัดอันมีค่าของพระองค์ขึ้นมาจากทะเลพวกทาสต่างทยอยกระโดดลงไปคนแล้วคนเล่าต่างดำผุดดำว่ายค้นหาแต่ก็ไม่พบกระนั้นก็ยังพยายามดำลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะแล้วก็ดำลงไปอีกต่างดำหาอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานจนเหนื่อยอ่อนไปตามๆกันและพากันว่ายมาเกาะที่ข้างๆเรือแต่พระราชาแทนที่จะเห็นใจกลับตรัสออกไปว่าพวกเจ้าจงหาต่อไปหาจนกว่าที่จะเจอเข็มขัดของข้าแล้วเอาขึ้นมาให้ได้พวกข้าทาสนั้นยังคงว่ายน้ำดำผุดดำว่ายหาอยู่จนถึงเวลากลางคืนเขาอยู่ในน้ำจนกระทั่งรุ่งเช้าก็หาเข็มขัดไม่พบก็ต้องดำผุดดำว่ายและแช่น้ำอยู่แบบนั้นพวกเขาแช่อยู่เช่นนั้นจนถึง7 วันไม่ได้ขึ้นมาพักผ่อนบนเรือเลยพอลมพัดมาจากทิศใต้ใบเรือก็ได้รับลมเต็มที่พระราชาก็ได้ตรัสให้แล่นเรือไปยังเกาะเหนือขณะที่เรือเคลื่อนที่นั้นเองพระราชาก็ได้ตรัสกับพวกทาสที่ลอยคออยู่ในทะเลอย่างขุ่นเคืองว่าอย่าขึ้นมาจากทะเลจนกว่าพวกแกจะพบเข็มขัดของข้าเข้าใจไหมพระราชาได้ตรัสแล้วเรือนั้นก็ได้แล่นออกไปทุกวันนี้พวกชาวทะเลได้กล่าวกันว่ายังไม่พบเข็มขัดเส้นนั้นและพวกทาสที่แช่น้ำอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นมาบนบกเป็นเวลานานหลายปีร่างของพวกเขากลับกลายเป็นปลาโลมาและในทุกวันนี้ปลาโลมาก็ยังดำผุดดำว่ายค้นหาเข็มขัดอยู่แบบนั้นชาวอินโดนีเซียได้เข้าใจว่าครั้งหนึ่งปลาโลมานั้นเป็นคนด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ยอมกินปลาโลมานั่นเอง